ราเสี่ยงอันตรายเพื่อคุณคุณช่วยแยกขยะเพื่อเราด้วยครับแม้แต่มีไวรัสโควิดเข้ามาเนี่ยหน้ากากอนามัยอันดับหนึ่งเลยที่ปราบปนระดับขยะทุกวันนี้ก็เหมือนชีวิตแฝงอยู่บนเส้นได้ครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นพวกเชื้อไวรัสนะครับมันเหมือนจุดศูนย์รวมเชื้อโรคเสี่ยงก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับมันก็ต้องทำนะครับเพราะแนวหน้าอยู่แล้วครับช่วงนี้โรคโควิดกำลังระบาดพวกผมกลัวครับแต่พวกผมก็ต้องทำครับเพราะต้องหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวครับผมไม่ทำก็ไม่มีกินครับปกติก็ป้องกันตัวเองแบบนี้อยู่แล้วครับเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันจะมีตัวไหนบ้างพวกผมมันเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วไงป้องกันของพวกผมคือใส่ถุงมือผ้า1ชั้นแล้วก็ใส่ถุงมือยางอีก1ชั้นครับแล้วก็เพื่อป้องกันการที่จะโดนบาดครับใส่แมสปิดปากปิดผ้าปิดจมูกใส่หน้ากากปิดข้างหน้าครับใส่รองเท้าบูทแต่งตัวให้เรียบร้อยครับผมเราระวังตัวให้ได้มากที่สุดพยายามล้างมือให้บ่อยที่สุดเวลาหยิบจับขยะก็หลีกเลี่ยงเราจะไม่ถอดถุงมือเพื่อสัมผัสขยะโดยตรงทุกวันนี้การเก็บขยะของพวกผมไม่แยกครับเทเสร็จแล้วก็อัดขึ้นไปเลยครับเพราะว่าการเชื้อโรคโควิดที่กำลังระบาดออกมาครับขยะที่เราเก็บที่เราจำแนกได้ถุงพลาสติกผักผลไม้ขวดแก้วขวดพลาสติกขยะพิษกระป๋องสเปรย์หลอดไฟขยะติดเชื้อผ้าอนามัยแพมเพิร์สกระดาษชำระหน้ากากอนามัยแมสก็จะมีชาวบ้านเขาปลูกถุงมาบางทีก็มีแมสติดมาด้วยครับปัญหาหนักสุดของผมก็คือพวกขยะติดเชื้อเนี่ยนะครับขยะทั่วไปเราก็จะไปเทที่หนองแขมครับขยะพิษเราก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่เขตแล้วถ้าจะมีเจ้าหน้าที่มารับอีกทีนึงไปทำลายครับเพื่อไม่ให้เจือปนอย่างพวกกระป๋องสเปรย์กระป๋องอะไรเงี้ยเขาจะไปคัดแยกอีกทีนึงเพื่อจะไม่ให้ไปทำเกี่ยวกับพวกโลหะอาหารทำกระป๋องเครื่องดื่มพวกปลากระป๋องอะไรพวกนี้ครับขยะทางการแพทย์นี่เขาก็จะเข้าเตาเผาทำลายทันทีแล้วหลังทำงานก่อนเราจะกลับบ้านหรือเราจะขึ้นรถเนี่ยเราก็ล้างเนื้อล้างตัวให้มันมากขึ้นแล้วก็มีแอลกอฮอล์ฉีดพ่นตามร่างกายมันอาจจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ 100% แต่มันก็ยังดีพอไม่ป้องกันเพราะของมันมองไม่เห็นในฐานะคนเก็บขยะถ้าประชาชนไม่แยกขยะผมต้องทำงานหนักขึ้นแต่ยังไงผมก็ต้องทำครับเป็นเพราะเป็นหน้าที่พวกผมก็กลัวอยู่เหมือนกันครับผมกลัวครับแต่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำครับเรามีคนอยู่เบื้องหลังก็คือลูกเมียนะครับพวกผมกลัวครับแต่พวกผมก็ต้องทำครับเพราะต้องหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวครับผมการคัดแยกขยะทุกวันนี้ประชาชนก็ช่วยพวกผมได้โดยคัดแยกขยะให้ถูกต้องครับอย่างขวดพลาสติกปิเนียมขวดแก้วหลอดไฟฟ้าหน้ากากอนามัยพวกที่ติดเชื้อช่วยคัดแยกให้พวกผมหน่อยครับเราเสี่ยงอันตรายเพื่อคุณคุณช่วยคัดแยกขยะเพื่อเราด้วยครับเราเสี่ยงอันตรายเพื่อคุณคุณแยกขยะเพื่อเราคุณอยู่บ้านช่วยแยกขยะเพื่อเราเราเสี่ยงเพื่อคุณคุณแยกขยะเพื่อเราด้วยนะครับ